การทำงบประมาณขาดดุลเนี่ย600,000 กว่าล้านค่ะ600,000 กว่าล้านนี่คือต้องกู้อยู่ละเพราะว่าเราเวลาเราบอกว่างบประมาณขาดดุลเนี่ยก็คือรายได้ไม่พอรายจ่ายก็ต้องกู้เงินมาให้พอเหมือนเราใช้เงินมากกว่าเงินที่เรามีอยู่อ่ะนั้นเราต้องกู้คือปี67นี่มันขาดอยู่แล้ว600,000 กว่าล้านนะฉะนั้นตรงเนี้ยถ้ากู้จะกู้เพิ่มเนี่ยผมว่าไม่ควรเกิน200,000ค่ะคือถ้ามากกว่านี้มันก็ผมว่าก็ไม่ค่อยน่าเป็นห่วงน่าเป็นห่วงนะฮะแล้วก็ถ้ามากกว่านี้อีกเนี่ยมันก็อาจจะผิดกฎหมายนะฮะค่ะทีนี้ส่วนอื่นจะเอามาจากไหนอีกส่วนหนึ่งก็คือไปลดงบประมาณที่เขาจัดสรรไว้เดิมค่ะซึ่งอันนี้ก็ต้องไปลดในส่วนที่มันไม่ก่อให้เกิดผลต่อเศรษฐกิจภายในคือถ้าสมมติเราไปลดโครงการที่มีการลงทุนอยู่แล้วเนี่ยแล้วเอามาใช้ในโครงการแจกเงินดิจิทัลวอลเล็ตเนี่ยผลการกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยมันจะถูกหักล้างไปเช่นสมมติว่าเรามีโครงการลงทุนอะไรบางอย่างอยู่อาจจะเป็นถนนอาจจะเป็นเขื่อนอาจจะเป็นอ่างเก็บน้ำหรือลงทุนอะไรบางอย่างแล้วเราไปลดตรงนั้นแล้วเอาเงินตรงนั้นมาเพิ่มตรงแจกเงินดิจิทัลอันเนี้ยมันก็จะทำให้มาตรการแจกเงินดิจิทัลวอลเล็ตเนี่ยมันได้ผลในการกระตุ้นเศรษฐกิจด้อยลงเพราะมันจะถูกหักล้างจากเงินที่มันหายไปจากโครงการอื่นถูกไหมฮะฉะนั้นวิธีการลดงบประมาณเนี่ยมันต้องไปลดในส่วนที่จัดซื้ออาวุธหรืออะไรก็ตามที่มันเป็นการนำเข้าอ่ะมันไม่เกิดผลในทางเศรษฐกิจเท่าไหร่นะฮะมันก็จะทำให้การกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยมันยังคงสามารถมีประสิทธิภาพต่อไปนะฮะแล้วก็คือกู้เงินจากคือให้ธนาคารของรัฐเนี่ยจ่ายไปก่อนนะฮะอันนี้ก็เป็นตามพรบมาตรา28ผสมกันแล้วมันก็สามารถเอาเงินไปใช้ได้นะแต่ว่าผมก็มองว่าต้องลดขนาดลงมานิดนึงคือมันไม่ควรจะเป็น 560,000 มันอาจจะสักครึ่งหนึ่งถ้าสามารถลดได้นะแล้วก็เน้นไปที่คนมีรายได้น้อยกับชนชั้นกลุ่มเอากลุ่มที่จำเป็นอ่ะนะซึ่งตรงเนี้ยผลในการกระตุ้นเศรษฐกิจมันจำเป็นมากครับคุณศิรินทร์ค่ะอาจารย์คือใช้เงินเยอะมันอาจจะกระตุ้นได้มากกว่านิดหน่อยแต่ใช้เงินน้อยกว่าเยอะเลยแต่กระตุ้นได้ไม่ต่างกันมากเพราะว่าคนเนี่ยเวลาเป็นผู้มีรายได้น้อยหรือว่าเป็นคนที่ยังไงเงินเขารายได้ไม่พอต่อเดือนเนี่ยพอเขาได้ไปเนี่ยเขาจ่ายออกมาหมดเลยค่ะฮะงั้นมันก็จะเกิดการกระตุ้นแต่ว่าคนบางคนเนี่ยได้ไปเขาอาจจะไม่ใช้เท่าไหร่